สำรวจตรวจดูกายดูใจของเราให้เรียบร้อยเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติจิตภาวนาด้วยศรัทธาความเลื่อมใสและตั้งใจปฏิบัติตามโดยความเคารพการปฏิบัติด้วยความเคารพและความเลื่อมใสเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นเบื้องต้นเราจะต้องปรับปรุงจิตใจของเราเพื่อให้สร้างกำลังในที่จะปฏิบัติเพราะความเลื่อมใสและความเคารพนั้นเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความพอใจในการปฏิบัติแล้วก็ได้ความสุขใจทำการใดๆโดยความไม่พอใจโดยความทุกข์ใจโดยความขัดข้องงานเหล่านั้นก็ไม่ได้ผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่าที่ควรเพราะงานปฏิบัติทางจิตใจเป็นงานที่ละเอียดมากเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์เกี่ยวเนื่องด้วยความคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยสติเป็นนามธรรมเช่นเดียวกันจึงสามารถจะรู้เรื่องกันได้ถ้าขาดสติแล้วการภาวนาก็ไม่ต่อเนื่องกันเราสังเกตดูเมื่อสติเผลอเมื่อไรแล้วมีอารมณ์อันอื่นแทรกเข้ามาทันทีงานที่เราทำอยู่ก็เลยหายไปทิ้งไปขาดไปเช่นตัวอย่างเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโทเราก็พยายามดูถ้าเผลอแวบเราก็มีอันอื่นจูงไปกว่าจะรู้ตัวกลับมาพุทโธอีกเลยตั้งต้นใหม่เรื่อยไปเลยสมาธิก็ไม่เป็นสมาธินทรีย์สติก็เลยไม่เป็นสตินทรีย์ไม่เกิดกล้าขึ้นได้เพราะจะต้องตั้งใหม่อยู่เรื่อยไปส่วนสมาธิจะเป็นสมาธินทรีย์แก่กล้าได้ก็จะเป็นอินทรีย์ได้สติจะเป็นสตินสีได้วิริยะจะเป็นวิริยินสีได้นั่นต้องต่อเนื่องการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เรื่อยเหมือนคนรับราชการทำงานไป 2-3 ปีก็ลาออกเปลี่ยนใหม่เรื่อยเลยเป็นคนเข้าใหม่เรื่อยชั้นใดก็ดีการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกำลังใจด้วยทำด้วยความเคารพทำด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจที่เราระลึกว่าที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าและพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเราจะรู้จักคุณประพุทธประธรรมประสงค์นั่นไม่ได้รู้ด้วยอย่างอื่นรู้ได้โดยสติรู้ได้โดยการเจริญสติเห็นได้โดยญาณทัศนะเราจึงเกิดความเชื่อความเลื่อมใสไม่ใช่เห็นได้โดยตาตามตัวหนังสือที่เขาเขียนมานั่นไม่ใช่ปัญญาที่จะรอบรู้ในกองสังขารความรู้อันใดจากตาก็ดีจากหูก็ดีจากกลิ่นจากรสจากสิตาเห็นหูได้ยินสิ่งเหล่านี้ความรู้เหล่านี้เขาเรียกว่าสัญญาคือความรู้จำเพียงแต่รู้จำเท่านั้นไม่สามารถที่จะรู้ลึกซึ้งอดีตอนาคตของเสียงเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้อดีตอนาคตของรูปเป็นมาอย่างไรรู้ไม่ได้
มีผลอย่างไรก็รู้ไม่ได้รู้แต่ตามเฉพาะที่ตาเห็นเท่านั้นเรียกว่ารู้จักส่วนรู้จริงที่เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารแม้ว่าเสียงเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงมาในรูปต่างๆปัญญาเรียกว่ารู้เท่าไม่หลงสิ่งที่หลอกลวงที่เรียกว่าสังขารเพราะสังขารที่มีอยู่ในโลกที่แต่งรูปแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรสให้มนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงติดอยู่ในโลกอันนี้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่หาหนทางออกไม่ได้มีมานานแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เสียอีกอยู่อย่างนั้นปัญญาที่จะออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งติดทุกข์ที่ออกมาซ้ำซ้อนกับสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเห็นไม่สามารถที่จะสลัดออกได้อยู่ด้วยความอดอยู่ด้วยความทนจำนนให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาอันใดที่จะหาหนทางไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำได้หรืออยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่พระองค์สามารถแยกสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจชัดให้เห็นชัดความสุขติดแท้จริงที่ผูกพันจิตใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่นั้นเป็นความสุขที่สัมปยุตด้วยความหลงสติไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่สามารถจะเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นหลงเห็นแต่คุณอย่างเดียวไม่เห็นเงื่อนทั้งสองเพราะฉะนั้นจิตใจไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในตัวของตัวเองที่เรียกว่าสายกลางได้จะต้องมีอคติไปเพื่อรักเพื่อชอบเพื่อเจริญใจเพื่อถึงสิ่งที่ไม่ชอบมีอยู่ในนั้นมากมายแล้วก็มองไม่เห็นหาหนทางที่จะแก้ไขสิ่งที่ทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นมีจำนวนมากทีเดียวจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสิ่งที่เราหลงนะเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งทำให้เรายินดีและยินร้ายทั้งให้เกิดคุณและโทษนี่แล้วเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาหนทางเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจของเราได้เราจึงพิจารณาสิ่งเหล่านี้กับใจคืออะไรเราจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ชัดต่อเมื่อเรามีสติมารักษาแยกจิตใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นธรรมชาติที่จิตแท้ที่สลัดรูปเสียงกลิ่นรสออกแล้วนั่นคือธรรมชาติจิตที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจึงได้ทราบว่าธรรมที่ธรรมชาติเป็นของละเอียดเป็นของประณีตเป็นของที่สงบอย่างยิ่งเป็นของที่ผุดผ่องใสสะอาดจิตมัวหมองก็เพราะอุปกิเลสที่จรมาคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปุถุชนไม่รู้เรื่องอุปกิเลสที่จอมมาทำให้จิตสมองเลยเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สดับจึงเป็นผู้ไม่มีการอบรมฝึกฝนจิตเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแล้วจิตก็ต้องไม่
มีอินทรีย์แก่กล้าไม่มีกำลังหาศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเพื่อให้เป็นกำลังก็เกิดขึ้นไม่ได้หาความเพียรเพื่อพยายามเพื่อจะหลุดพ้นก็ไม่มีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้หาสติที่สามารถระลึกชอบความเพียรชอบปัญญาอันความเห็นชอบก็ไม่มีกำลังขึ้นในจิตใจของตนเพราะอะไรเพราะไม่รู้พระไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยพินิจพิจารณาแต่เราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่เราได้ยินได้ฟังเพราะเป็นช่องทางที่เป็นเหตุให้เราได้พินิจพิจารณาศึกเราทำความเข้าใจในจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายถึงจะยังไม่เชื่อยังไม่เลื่อมใสแต่ก็ควรรับทราบไว้นำไปพินิจพิจารณาอะไรกันแน่ความสุขความทุกข์ที่เราทั้งหลายกับความสุขในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้หนทางให้เราทั้งหลายพยายามที่จะเจริญปฏิบัติให้ได้ให้ถึงให้บังเกิดขึ้นมีขึ้นในตัวของเรากับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราปัจจุบันเรามั่นใจมั่นคงแน่นอนพอที่จะยึดมั่นเป็นที่พึ่งตลอดไปได้หรือความสุขของเราที่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอะไรมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยจึงได้ความสุขในปัจจุบันส่วนเหตุปัจจัยที่เราอาศัยนั่นมีมากน้อยเท่าไหร่มั่นคงเท่าไหร่ความสุขที่เราอาศัยปัจจุบันนี้ก็คือความสุขได้จากการบำรุงบำเรอขันธ์นี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีรูปขันธ์เป็นต้นรูปร่างกายของเราที่เราบำรุงเพื่อให้เกิดความสุขนี้จะอยู่มั่นคงถาวรได้เพียงไรความสุขที่มีอยู่ในขันธ์นี้มีมากน้อยเท่าไรมั่นคงขนาดไหนเมื่อเราวิจัยวิจารณ์ให้ละเอียดในรูปขันธ์อันนี้แล้วเราจะได้ทราบได้ว่าความสุขที่มีอยู่นั้นได้จากความดิ้นรนทำไมจึงต้องดิ้นรนเพราะความสุขมันหมดไปตลอดเวลาความหิวโหยความทุกข์ความร้อนความหนาวความกระทบกระเทือนตลอดถึงการชำรุดสุดโทรมชราคร่ำคร่าชราภาพตลอดถึงแตกสลายในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยวิชาความรู้อื่นใดในทางโลกแม้แต่พยายามค้นคว้าหาสิ่งที่มาทนุบำรุงบำเรอเพื่อให้อยู่ได้นานๆเพื่อให้มั่นคงเพื่อทรงไว้ซึ่งพลังอยู่ตลอดไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ได้จำเป็นจะต้องบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ชั่วคราวก็หมดไปชั่วคราวก็หมดไปเพราะฉะนั้นความอยากความดิ้นรนเพื่อให้สิ่งอยู่นี้อยู่รอดด้วยจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองทำให้จิตนี้สร้างความอยากสร้างความหลงเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มีช่องทางที่ใกล้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่มีช่องทางที่ใกล้เกิดปัญญาสัมมาสังคัปปะความดำริชอบคือดำริที่จะออกที่จะรู้จักเห็นคือให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วสลัดออกไม่มีมีแต่ดำริที่จะต้องสะสมให้มากๆให้ทับถมตัวของเราเองโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นกองทุกข์ทั้งแต่เราได้มากเท่าไรถมมากเท่าไร
ก็อดครวญครางอยู่ทุกแห่งทุกหนว่ายากกับสิ่งนั้นยากกับสิ่งนี้ยากกับบ้านกับเช่ายากกับลูกกับหลานตลอดถึงข้าวของการงานต่างๆมันเรื่องอะไรมาจากไหนสิ่งเหล่านี้อะไรทำให้เราอยากทำให้เราติดทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่ใช่แต่เรานั่นเองทั่วไปแม้แต่พุทธเทศเองผู้พูดเองมันก็อยู่ในสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกันทั้งเราทั้งเขาทั่วไปทั้งหมดหน้าสงบสังเวชหน้าพินิจพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่บอกมานานแล้วเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่สนใจที่จะหาวิธีต่อสู้หรือเอาชนะหรือหาหนทางช่องทางออกว่าทางไหนที่เราที่จะออกได้บ้างที่จะพ้นจากภาวะอันนี้ได้บ้างเราควรพิจารณาทางออกจากนี้ได้นั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่เราสร้างกำลังคือสติกับปัญญามาพิจารณารู้ความจริงในข้อนี้ทั้งคุณทั้งโทษทั้งสองอย่างจนปัญญาสามารถรอบรู้ในกองสังขารเหล่านั้นว่าสิ่งแบบนี้แม้ที่คุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสิ่งแบบนี้จะมีคุณก็คุณอยู่ในสิ่งแบบนี้กับเราไม่ใช่อันเดียวกันถึงสิ่งแบบนี้จะมีโทษก็ไม่มีโทษอะไรกับเราเพราะสิ่งแบบนี้เขาไม่มีอะไรรูปเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเสียงเขาไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรถ้าเราไม่ไปหลงเหมือนกับขอนไม้ที่ใหญ่ๆเขาอยู่บนพื้นแผ่นดินหรือก้อนหินก้อนใหญ่ๆอยู่บนพื้นแผ่นดินเขาไม่ได้หนักอะไรแต่เราพยายามที่จะไปแบกเขาก็ยกขึ้นมาก็โทษว่าหินมันหนักดวงอาทิตย์ที่แผดเผาประจำโลกอยู่ประจำเขาไม่ได้ร้อนอะไรแดดเขาไม่ได้ร้อนอะไรแต่เราเองไปอยู่ในแดดทีนี้มาพิจารณาตัวเราเราก็ไม่ใช่แดดอีกถ้าเราหลีกออกจากแดดเราก็ไม่ร้อนเพราะความร้อนมาได้จากผัสสะที่เราไม่ออกจากแดดนั่นเองความทุกข์ทั้งหลายก็ได้จากรูปที่เราไปหลงยึดถือนั่นเองถ้าเราไม่ยึดถือรูปมันก็เป็นรูปเรามันก็เป็นเราเหมือนกับแดดก็เป็นแดดเราไม่อยู่ในแดดก็เป็นเราคนละส่วนเราจะออกจากทุกข์ได้จะเห็นความจริงได้ในข้อนี้เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้แทงตลอดในเรื่องนี้เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารปัญญาเหล่านี้ล้วนแต่ปัญญาเพื่อจะออกปัญญาเพื่อจะรู้เห็นความจริงที่เรียกว่าสัจจะในอริยธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นในเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังแล้วควรเข้าใจว่าจิตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วว่าจิตทุกดวงแต่พุทธผ่องใสบริสุทธิ์จิตนี้เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่มันจอดมาคืออารมณ์ต่างๆที่ตาเห็นหูได้ยินเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องจิตนี้บริสุทธิ์เลยอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรเศร้าหมองไม่มีความรู้ในสิ่งนี้จึงไม่มีการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้จิตนั้นถึงสภาพแห่งความบริสุทธิ์พุทธองค์มีเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้เลื่อมใสผู้เคารพผู้ตั้งใจผู้เข้าใจอันถูกต้องในธรรมคำสอนของพระองค์เท่านั้นมีการฝึกจิตแล้วก็ได้รับความพุทธองค์บริสุทธิ์สะอาดพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากต่อมากแล้วเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทที่เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์วาสวาคตธรรมคือธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์แสดงไว้ดีแล้วคำว่าแสดงไว้ดีแล้วฟ
พราะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นนิยานิกธรรมสามารถนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงแล้วได้ออกจากทุกซึ่งทุกคนไม่ต้องการได้จริงๆแล้วได้ถึงซึ่งความสุขที่ทุกคนต้องการได้ด้วยไม่ใช่ออกจากทุกข์และไปอยู่ลอยๆแต่ได้ถึงซึ่งความสุขอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นปราชญ์แต่ก่อนจึงได้กล่าวว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีเพราะท่านเห็นชัดแล้วว่าที่พึ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพึ่งไม่ได้สักอย่างสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ให้จิตใจตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปโดยเนื้อโดยหนังแต่มาดูจิตใจแล้วได้รับความทรมานจากเครื่องอุปกิเลสทั้งหลายก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดภายในจิตใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเอาจิตใจแล้วเราก็ต้องอย่าหลงกายที่เจนากายเห็นคุณมีมากน้อยแค่ไหนที่เราควรหลงแต่มีโทษมากน้อยเท่าไหร่ที่เราควรจะสลัดทิ้งเราควรจะสลัดออกควรพิจารณาให้เข้าใจแทนตลอดแล้วตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธองค์ท่านเรียกว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติจิตจะบริสุทธิ์พุทธองค์สะอาดได้นั่นเพราะปัญญาวิปัสสนาที่เรามาธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมคือรูปธรรมได้แก่อัตภาพร่างกายที่ไม่อยู่ในตัวของเราขอให้เราทั้งหลายจงพยายามเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้โชคดีแล้วไม่ควรจะให้พลาดความดีในคราวนี้ควรตั้งใจเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคำที่มีที่เราควรฟังก็คือพระโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นควรจะยึดได้เป็นสนะที่พึ่งคำพูดของคนนอกนั่นอย่าถือเป็นประมาทแต่ถ้าหากว่าใครอาศัยธรรมะและกล่าวเป็นเสียงแทนสวากขาตธรรมเพื่อให้เราได้ยินชัดนี่ก็เราควรฟังเพราะเป็นเสียงธรรมควรนำไปพินิจพิจารณาถ้าเสียงประกอบด้วยกิเลสทิฏฐิของตนแสดงออกมาเป็นเหตุให้เราหลงไหลหรือยินดียินร้ายนอกไม่มีที่อ้างนอกธรรมนอกวินัยแล้วอย่าถือเป็นอารมณ์เมื่อเราเข้าใจแล้วนำตรวจตรองพินิจพิจารณาปฏิบัติตามต่อไปนี้ภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน